คุณรู้ไหมครับว่าความรักกับเสียงเพลงเหมือนกันยังไงสวัสดีครับผมชาตรีชื่อของผมมันอาจจะดูเก่าไปหน่อยก็เพราะพ่อของผมนั้นชอบวงชาตรีเลยเอาชื่อวงตั้งเป็นชื่อผมซะเลยส่วนตัวผมก็ชอบวงชาตรีเหมือนกันนะยิ่งโดยเฉพาะเพลงละครั้งแรกผมก็เลยชอบฟังเพลงแนวนี้ไปซะละแต่เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนั้นคุณคะครับมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีครับอ๋อคุณชอบเพลงชาตรีเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเหลือแผ่นสุดท้ายพอดีเลยอ่ะงั้นคุณเอาไปก็ได้แล้วผมก็ได้พบเจอกับเธอและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งสวยงามของผมคุณคุณชื่ออะไรหรออ๋อเราชื่อเพลงผมชาติหลังจากวันนั้นผมก็มาที่ร้านทุกวันเพราะหวังจะเจอเธออ้าวคุณชาตีโอเคชาตีชอบฟังเพลงแนวนี้เหรอเราก็ฟังอยู่นะใช่เราเพิ่งลองมาฟังเพลงแนวนี้ดูอะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่ามีเพลงไหนเพราะๆบ้างเราก็ฟังเพลงแนวนี้นะมีอะไรปรึกษาเราได้จริงดิเฮ้ยงั้นเราขอไลน์ชาตีไว้ได้ไหมเราไม่เล่นไลน์อ่ะอ้าวงั้นเราขอเบอร์ชาตรีไว้ได้ไหมได้อ่ะนี่เบอร์เราโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเมมเอาไว้แล้วกันกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ DJ บัมคนเดิมกับคลื่น 10.5 FM เอาละครับวันนี้สำหรับใครที่กำลังมีความรักไม่รู้จะเริ่มต้นกับเขายังไงดีผมมีเพลงมาแนะนำครับสำหรับเพลงนี้หน้าอาย Royal Spyฮัลโหลฮัลโหลชาตีเดือนหน้ามีงานเพลงย้อนยุคอ่ะเราอยากไปเป็นเพื่อนเราหน่อยดิเดือนหน้าเหรอใช่นะไปกับเรานะก็ได้งั้นไว้เจอกันนะโอเคไปกันได้โอเคฝันดีนะ
ชาตีเมื่อกี้อ่ะในงานสนุกมากเลยเนาะเรารู้สึกเหมือนมีวงชาตีมาเล่นจริงเลยอ่ะโอ้ว่าแล้วก็ไม่อยากกลับเลยอ่ะถ้ามีงานแบบนี้อีกอ่ะมาด้วยกันอีกปะชาตีชาตีฮะว่านี่ฟังเราอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่แต่เมื่อกี้พูดอะไรบ้างนะแล้วไหนบอกฟังไงเราบอกว่าถ้ามีงานแบบนี้อีกอ่ะมาด้วยกันอีกไหมเอาดิเออแล้วตั้งแต่ที่เพลงฟังเพลงแนวเนี้ยเพลงรู้สึกยังไงบ้างหรอเราก็ชอบนะเราว่าเพลงมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้ย้อนเวลาเลยอ่ะเราว่าเพลงมันก็คงเหมือนความรักละมั้งมันทำให้เรามีความสุขอ่ะความรักมันก็ทำให้เรามีความสุขเหมือนกันแล้วเราก็ว่าความรักมันไม่ทำลายใครอ่ะมีแต่เราเองเนี่ยแหละที่เอาความรักมาทำลายกันอ่ะหลังจากที่ผมได้ยินประโยคนั้นผมก็รู้แล้วล่ะครับว่าความรักกับเสียงเพลงเหมือนกันยังไงแต่ความรักมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปสำหรับใครบางคนเพลงทำไมเรียกเรามาตรงนี้เนี่ยมันทิ้งเราไปแล้วอ่ะมันไม่มีคนอื่นความรักแม่งไม่เห็นสวยเหมือนที่ใครว่าไว้เลยอ่ะจะยืนก่อนแต่เพียงบอกเองไม่ใช่หรอว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามนะอยู่ใต้ฟ้าอยู่กับฝนถึงไม่มีเขาแต่ก็ยังมีเราเหตุอันใดพอความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนหลีกไกลเหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ใครล้อมกรอบตัวเองตั้งพ่อแม่รักเสียมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดังเช่นกฎเกณฑ์เธอวางไว้ใครบ้างจะมีฝนทำเธอเปียกปอนไปหากเธอคิดพบรักที่ชื่นช่ำอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝนเพลงพรุ่งนี้ไปเที่ยวด้วยกันอีกนะไปปะแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับก็คือวันที่100เพลงรู้ป่ะนี่เรารู้จักกันมา100วันแล้วนะใช่หรอจะตีนับด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยงั้นก็ประมาณ3 เดือนจะ4 เดือนแล้วดิใช่นา
แล้วตอนเพลงอยู่กับเราเพลงรู้สึกยังไงหรออยู่กับชาตีหรอก็สนุกดีนะเราว่าชาตีตลกดีอ่ะแล้วชาตีอ่ะรอเหรอเราว่าเราชอบเพลงเป็นแฟนกับเรานะความรักสวยงามเหมือนกับเสียงเพลงถึงเสียงเพลงจะเลือนหายไปแต่ความรู้สึกข้างในก็ยังคงเหมือนเดิมมีดวงใจในดวงจะมองให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากไกลพาดวงใจเลื่อนลอยฝากบทเพลงบรรเลงให้เธอโปรดกั้นใจเอาไว้เพื่อเราแม้อยู่ห่างไกลส่งใจถึงกันบ้างอย่าให้อับวางเฝ้ารอรอเพื่อพบกันวันที่ดวงฉันมีเธอดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักเธอโปรดส่งใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจงอยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังรอการกลับมา
ของกูของกูกูเห็นก่อนกูมาสัมผัสมันก่อนเลยเนี่ยของก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่เอาวะไม่ว่าจะเป็นโพลารอยด์ชีวิตมิตรภาพความรักโพดำชัตเตอร์เพราะเธอคือจุดโฟกัสหนังไก่รู้จักนอหนูมั้ยเนี่ยมึงเนี่ยรับฟังหาดวิมานแม่สีฟ้าเนี่ยจากหนังแหงนเลยใครๆก็เห็นว่าเนี่ยคัตเตอร์ที่ใช้ในจัสเตย์มึงรู้จักไหมเนี่ย follower อ่ะแว่นอันเนี้ย agent of layer ชัดๆงั้นมึงมาดูนี่เลยบอสทาวรัสชีวิตวุ่นวายของผู้ชายมอมอไอ้บ้าเนี่ยไอ้เสือบุกเฮ้ยแต่ยังไงก็ยังนะมึงเจออันนี้กูหนังแก้วบ้าอันนี้มันแก้วถามจริงๆเหอะทำไมมึงต้องมาแย่งเนี่ยไอ้หนังเรื่องนี้ไอ้เดลี่เนี่ยเดลี่100วันฉันรักเธอใครๆเขาก็อยากได้กันทั้งนั้นแหละไอ้ที่บอกว่าอยากได้เนี่ยใครวะชอบมาแย่งกูกันจังเลยหรือว่าเอ๊ะ